่อครับว่าจะไม่มีปัญหาเหมือนบ่อที่ผ่านมาครับมีจนได้ครับผมเนี้ยโอ้ถ้าดูหลายขึ้นครับผมลึกสุดใจเลยครับผมต้องให้เจ้าของแปลงหาไม้มาค้ำแล้วครับนารองพื้นแล้วพี่ครับพอมีไม้ไหมมันยืนยากไม้รองขาเนี่ยครับต้องหนีออกมาก่อนครับไม่งั้นไม่อยู่ไม่ได้ผมง่วมแน่ฮะโอ้ไม่ไหวครับผมตรงนี้ขึ้นมาก่อนครับผมเพราะว่าอยู่อีกไม่ได้ครับอยู่จมแน่นอนครับผมอยู่นี่มีปัญหาแน่นอนเพราะเรายืนนานไม่ได้ครับจะมันหนีไปเอาต้นไม้ครับผมนะกลัวแล้วไอ้บอกมันดิเขาไม่ให้ออกไปหาต้นอื่นเนาะเร็วๆเดี๋ยวมันเอาออกเร็วเดี๋ยวหาต้นอื่นเจ็ดเดี๋ยวหาต้นอื่นพี่มีตรงไหนไหมต้นไหนฮะอันนี้นะได้นะเอาต้นหนึ่งก็ได้พอดีถ้าไม่ใช้ไม้ยืนเราไม่สามารถจะขุดได้ครับผมไม่ได้หรอกถ้าทางนี้ไม่ได้วะให้ต้นเดียวได้ไหมต้นนี้ได้ไหมมันพ้นตรงนี้พ้นเลยนี่ถ้าตรงนี้ไม่ได้ได้ยังไงเนาะเออนี่มันติดตรงนี้นึงเนี่ยตรงนี้แหละฮะไม่ถ้ามันลงตรงนี้พ้นมาไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกต้นเดียวยืนได้ไหมขยับได้ไหมไม่ได้เนาะนี่ก็โยนต้นเดียวยืนได้แค่เดียวเลยพี่มันยืนไม่ได้หรอกมันต้องใช้ทั้งสองต้นเลยพี่ฮะอะไรเอาเลยเจ็ดเอาเลยต้องเอาต้นไม้ลงแล้วครับผมถ้างั้นมันไม่มีที่ยืนครับผมเนาะมามืดเลยดิต้องมาดูเจ้า SK200 ครับจานเกียร์ครับเอาต้นไม้ลงนะครับผมเนาะเพื่อที่จะมาทำให้เป็นทางครับผมโอ้ครับเอาครับเรียบร้อยครับผมที่จริงเราไม่อยากเอาลงครับผมเสียดายต้นไม้มานะครับเพื่อที่เก็บไว้ครับแต่ว่ามันต้องเอามาลงมาเพื่อที่จะลองเดินนะผมว่ามันเป็นดินน่วมครับผมเนาะหรือว่าเป็นรถใหม่ครับที่เดินได้ครับแต่เป็นรถเก่าแล้วครับตอนนี้จมไปแล้วฮะอีกตัวนึงครับโอ้ถ้ากำลังเหลือครับโอ้นี่ฮะต้องยอมเสียครับผมเนาะถ้างั้นก็ไม่ได้ครับเพราะมันยืนนานไม่ได้ครับผมเนาฝั่งนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่มันแข็งครับดินมันแข็งครับแต่ว่าฝั่งนู้นมันจะเป็นตรงนั้นยืนไม่ได้เลยพี่ตัวยิ่งข้างล่างนี่ยากเลยข้างล่างมันจะนุ่มกว่าตรงนี้อยู่แล้วพี่มันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันเลยต้องเอาต้นแหละไปวางถ้างั้นไม่ได้กินหรอกเนาะเพราะว่าดีนะที่ว่ามันนุ่มได้แค่ไม่ลึกมาก
ถ้ามันร่วมลึกมากมันจะเดินไม่ได้เลยมาถึงที่แล้วครับต้องสู้ครับปัญหาหน้างานก็ต้องดูเอาครับว่าแล้วก็ต้องสู้ต่อไปครับว่าจะอนุรักษ์ไว้สัก2ต้นนี่ก็ไม่อยู่แล้วครับแต่ก็ต้นใหญ่มากครับผมท่านเจ้าของแปลก็ตัดสินใจให้เอาเลยครับผมต้องไม่รู้จะทำยังไงก็เสียดายเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าอยากทำลายครับแต่เราเสียดายเหมือนกันที่อื่นมีต้นมะพร้าวครับเราไม่มีต้นมะพร้าวครับใช้ต้นอะไรนอกครับนี่ต้นตะแบงครับผมถ้าภาษาเขมรเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ภาษาสวยเขาว่าต้นตะแบงครับนี่น่าจะใช่ครับเกือบไม่รอดกันเมื่อกี้ครับถือว่าที่มันสูงนะครับแต่ว่าเรื่องของการทำงานครับเนาะดูนี้นะครับผมดูการป่านี้แล้วถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับดีที่ยังเป็นดินเหนียวนะครับแต่มองแล้วน่าจะขุดได้ครับแต่ว่าก็มีปัญหานิดหน่อยครับแต่ก็จะแก้ปัญหาไปเรื่อยๆครับเป็นการชำแหละครับผมเทสครับเทสดูก่อนครับเทสต้นไม้ดูก่อนครับหักแล้วครับผมใช้แรงเหยียบแล้วก็ใช้ปุ่มกีหักครับเทคนิคครับผมเพราะว่าเราต้องรีบเอาออกมาครับเพราะว่าถ้างั้นมันจะมีบ่อข้างล่างที่มันต่ำกว่านี้นะฮะบ่อนู้นน่าจะเป็นเรื่องมีปัญหาเรื่องของการเรื่องต่ำกว่านี้เนาะแล้วก็เรื่องของดินน่วมได้เนาะครับปัญหาหน้างานของพวกเราครับได้ท่อนนี้ไปของอุ่นใจนะครับผมเนาะถือว่ายังโชคดีอีกนึงครับที่มีต้นไม้ครับเนาะเราก็ไม่อยากทำอะไรต้นไม้หรอกพูดถึงต้นนี้ก็ประมาณกัน20-30ปีครับแต่ว่าเพื่อที่จะทำพวกโรงงานครับก็ต้องยอมเสียสละบ้างครับเนาะเพราะว่าเรามาขุดหน้านี้กันแล้วต้องเคลียร์ตัวนี้ออกไปด้วยครับเพื่อให้พ้นทางครับนี่ครับหน้างานและอุปสรรคของเราครับผมไม่มีว่าหน้างานตรงไหนจะสบายครับยิ่งบ่อที่จะไปของจุดแสงนี้อยู่กลางทุ่งนานะครับบอกว่าขุดได้ครับแต่ต้องสูบน้ำบอกถือว่าทรมานแน่นอนกับการสูบน้ำเนาะมันชุ่มน้ำไปแล้วครับผมเนาะก็คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ